เอาละครับสวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับเหมือนเดิมอีกแล้วกับเทศกาลกินเจของเรานะครับวันนี้นะครับตัวบ้านผมเนี่ยก็ยังกินอาหารเจกันอยู่นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาทำเมนูลาบวุ้นเส้นเจนะครับก็คือวุ้นเส้นนะครับใช้วุ้นเส้นที่ใช้ตลอดก็เส้นเหนียวนุ่มดีก็ไม่อยากจะบอกนะว่าใช้ของท่าเรืออยู่แล้วก็มีโปรตีนเกษตรนะครับนิดหน่อยแล้วก็มีเห็ดหูหนูขาวนะครับแล้วก็เห็ดหูหนูดำกินเห็ดแต่วันนี้ผมจะไม่ใส่เต้าหู้นะแต่ถ้าเกิดใครจะเปลี่ยนเป็นเพิ่มเต้าหู้ก็ได้นะครับไม่ผิดหรอกหลังจากนี้ก็ปรุงรสด้วยง่ายๆครับก็มีพริกนะครับพริกป่นของเราเพิ่มความเผ็ดความเค็มมาจากซีอิ๊วขาวกับเกลือนะครับแล้วก็โรยผักเนี่ยเป็นผักชีฝรั่งแล้วก็สะระแหน่มีข้าวคั่วเติมความเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำมะนาวน้ำมะขามเปียกเราต้องใช้งานเขาครับไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมะนาวเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวโดดไปหน่อยงั้นโอเคงั้นเตรียมของเสร็จแล้วครับแค่นี้เองนะครับก็เดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการทำแล้วนะครับการทำง่ายๆครับสไตล์ผมเกลือนะครับหรือดอกเกลือผมใช้ดอกเกลือประมาณปลายช้อนนะครับเพื่อแต่งรสชาตินะครับใส่น้ำลงไปนิดต้มให้เดือดนะครับแล้วก็ลงโปรตีนเกษตรที่เราแช่น้ำไว้นะครับให้เขาสุกก่อนเลยเอาละโปรตีนเกษตรสุกแล้วครับนี่ก็ตามด้วยวุ้นเส้นของเรานะครับพอใส่วุ้นเส้นเนี่ยวุ้นเส้นก็จะดูดน้ำลงไปหน่อยนะครับโอ้จัดเต็มแหละหมดเลยกินหลายคนแล้วพอเราคนจนวุ้นเส้นสุกแล้วเนี่ยครับดูนะฮะน้ำก็จะแห้งเลยเห็นไหมฮะทีนี้ก็เติมเห็ดครับเห็ดหูหนูนะครับผมใช้เห็ดหูหนูขาวกับเห็ดหูหนูดำเลยนะครับนี่เลยจะไปเลยแล้วก็ลวนให้เห็ดสุกนะครับไม่ใช่เห็ดสดนะครับเกลือไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอเราลวนจนเห็ดสุกหมดแล้วนะครับก็ปิดแก๊สตอนที่ลวนนะครับถ้าเกิดน้ําแห้งเนี่ยเติมน้ําได้นะครับพอไม่งั้นของทุกอย่างมันจะแข็งไม่ได้ไตนะต้องเอาให้สุกให้หมดเลยนะครับแล้วก็พักตัวนี้ครับให้เย็นสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาปรุงกันนะครับก็เริ่มขั้นตอนการปรุงเลยนะครับเริ่มต้นที่พริกป่นกินเจต้องแซ่บความเผ็ดตามใจชอบนะครับไม่ซีเรียสนะความเผ็ดแต่ละคนนี้อาจจะต่อมรับรสอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่จะกระเพาะแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันอีก ควันฉุยๆเลยหน่อยก็เติมความเค็มด้วยซีอิ๊วขาวนะครับเพราะตอนแรกเราใส่เกลือแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันทีนี้ก็เติมความเปรี้ยวนะครับความเปรี้ยวจะต้องใช้ผมจะใช้น้ำขาเปียกช่วยด้วยนะเพราะว่าน้ำมะนาวอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวโดดไปหน่อยแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะครับมะนาวจากบ้านเพื่อนเพื่อนเอามาให้จากลำลูกกามีเพื่อนดีก็อย่างเงี้ยคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับกลิ่นมาแล้วพอบีบน้ำมะนาวเข้าไปใช่เลยอะชิมดูซิว่าความเผ็ดความเปรี้ยวเนี่ยมายังขั้นไหนละอาหารเจต้องแซ่บของเราชิมเบิ้งยาวจังความเค็มยังไม่ถึงเพิ่มได้กับซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็ความเปรี้ยวของอีกซีกกระชับรสชาติที่ต่อยได้ผงชูใจนะครับ
ไข่พริกขิงไม่ต้องใส่นะจ๊ะจึ๋งๆๆนิดหน่อยเก๋ๆตามด้วยข้าวคั่วหอมๆนะครับโอเคพอใส่ข้าวคั่วไปเนี่ยลาบของเราก็จะแห้งขึ้นเพราะว่าก็จะดูดน้ำที่เราปรุงไว้นะครับโอ้ข้าวคั่วหอมใส่ผักชีฝรั่งตาเจของเราจากเย็นอะไรชีวิตเราอยากจะกินแบบไหนก็จัดไปแต่ต้องแซ่บแล้วก็สาระแหน่ไม่ใช่ครับสาระแหน่นั่นแหละเสร็จแล้วครับโอเคหอมหอมกลุ่นโอเคเดี๋ยวจัดจานกันครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูลาบเห็ดลาบเจจะตั้งชื่อยังไงดีเนี่ยลาบวุ้นเส้นดีกว่าลาบวุ้นเส้นเจเนาะเพราะใช้เราจะเน้นกินวุ้นเส้นเพราะว่าบางทีจะได้กินเส้นทานข้าวไปเลยนี่แหละฮะจริงๆโปรตีนเกษตรเนี่ยมีความอร่อยนะแต่ถ้าหากว่าหลังจากออกเจเนี่ยผมจะซื้อติดไว้ผมว่ามีความรู้สึกว่าเขาทำมาเนี่ยกลมกล่อมดีอ่ะปรุงอาหารอะไรก็อร่อยผมผัดมักกะโรนีไปก็อร่อยโอ้กินกันนะดูเพราะบางทีก็ใส่ทั้งโปรตีนเกษตรแล้วก็เต้าหู้อ่ะยิ่งอร่อยยิ่งหอมมากจริงๆไม่อยากจะบอกแต่ก็บอกคนแหละชิมก่อนนะครับดูสิฮะตายละโอ้ยคำใหญ่จังไม่ได้เดี๋ยวล้นซิมเบิงน้ำปรุงที่เราปรุงไว้ครับมันอยู่ในเส้นช่ำไปหมดเลยอ่ะแล้วเส้นเนี่ยมันจะโดนเกาะด้วยข้าวคั่วนะโอ้โหฟินน่ะเป็นอาหารเจที่แซ่บมากโอ้ได้เลยนะชอบผักชีฝรั่งโอ้ตายแล้วอร่อยเบาๆไม่มีไขมันตายแล้วโอ้ยอร่อยเป็นอาหารเจที่ให้ความแซ่บครับต้องยอมรับตามคอนเซปต์เดินกินอาหารเจแต่แซ่บ งั้นเราเป็นว่าในวันนี้นะครับถือว่าเมนูนี้เป็นเมนูอีกอร่อยที่อร่อยอีกเมนูนึงแต่ถ้าหากว่าใครยังกินเจอยู่นะลองทำเมนูแบบนี้ดูนะครับอร่อยครับรับรองเลยถือว่าอันนี้คือเรามาแชร์เมนูอาหารเจพวกเสียงก็บินดังมากอ่ะถือว่าเรามาแชร์เมนูอาหารเจร่วมกันนะครับแต่ว่าเมนูเจแบบแซ่บๆเนาะเอาละครับถ้าเกิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมนำไปใช้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันและกันจริงๆช่วงนี้ยังอยู่ในเทศกาลกินเจอยู่ก็จะทำเมนูอาหารเจซะส่วนใหญ่นะครับเพราะยังไม่ออกเจเนาะกินไม่ค่อยอ่ะสำหรับว่าที่คนยังไม่รับประทานเจก็จัดเต็มเรื่องอาหารตามอำเภอใจนะครับมีเมนูให้เลือกหลากหลายเช่นกันนะครับผม
ำหรับวันนี้นะครับนายแทนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันเมนูหน้านะครับวันนี้นายแทนสวัสดีครับผม